กลับมาเล่นกันใหม่เนาะ4ชั่วโมงแล้วว่ามันยาวมากเลยนะผมพูดตลอดเวลาขนาดนี้มันยาวยาวอ่ะนะขออนุญาตไปพักผ่อนเสียงก่อนนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณที่ทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ยังซัพพอร์ตกันนะครับทุกดาวทุกสนับสนุนทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะใครยังไม่กดติดตามก็ฝากไปกดติดตามด้วยใครยังไม่กดไลค์ก็ฝากไปกดไลค์ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับโอเคป่ะขออนุญาตลงทีมก่อนลงทีมก่อนเอาจริงดิเอาจริงอ่ะ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 เอ้ยเอ้ยเอาละครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม PUBG Mobile นะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นไปเมื่อกี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมีบางคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นว่าผมตกใจได้ยังไงนะครับหลังจากที่ผมสตรีมสดผ่าน Facebook ไปนะครับแล้วก็ไปห้องทดลองแบบนี้ครับแล้วลองเล่นดูนะครับปรากฏว่าไปเจอบั๊กนี้ครับมันคือบั๊กระเบิดไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะครับผมมีระเบิดลูกเดียวนะครับผมเราสามารถใช้ระเบิดได้แบบอินฟินิตี้ไม่มีจำกัดเลยนั่นเองนะครับผมวิธีการทำจะเป็นยังไงเราไปรับชมได้พร้อมๆกันเลยนะครับแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะครับคลิปนี้ถ้าเกิดเอาไปลอกเลียนแบบเนี่ยมีสิทธิ์โดนแบนมีสิทธิ์โดนรายงานได้นั่นเองนะครับผมอยากให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหากใครเอาไปใช้จริงอาจจะโดนรายงานได้นะครับผมใครอยากเติมเงินเกม PUBG Mobile แบบเติมน้อยได้เยอะเติมง่ายแค่กดคลิกเดียวให้กดแสดงเพิ่มเติมใต้วิดีโอของผมจะมีลิงก์เข้าไปสู่หน้าเว็บเติมเงินของเกม PUBG มีช่องทางให้เลือกเติมมากมายทั้ง True Money True Wallet One True Call และเยอะแยะอีกมากมายกดเลือกได้ตามใจตามถนัดของเราเมื่อเลือกช่องทางได้แล้วโอนเงินตามจํานวนแค่นี้เงินก็เข้าสู่เกมอย่างง่ายได้เรากลับมาที่วิธีการทํากันนะครับผมวิธีการทํานั้นไม่ยากครับผมเพียงแค่เราจะต้องมีอุปกรณ์ดังนี้ครับนั่นก็คือระเบิดครับไม่ว่าจะเป็นระเบิดอะไรก็ตามได้ทุกระเบิดทุกซีรีส์ระเบิดไฟระเบิดตูมระเบิดแฟลชระเบิดสโมกอะไรก็ตามที่มีในโลกนี้ใช้ได้หมดครับเมื่อมีระเบิดแล้วใช่ไหมครับผมให้เรากดปาตามปกติครับกดปาระเบิดตามปกติเลยแต่จังหวะที่เราปานะครับผมตอนที่เราปล่อยระเบิดไปแล้วเนี่ยให้เราทําการกดเปิดกระเป๋าครับแล้วทิ้งระเบิดที่อยู่ในตัวเรากดปาไปแล้วกดทิ้งระเบิดนะครับตัวเกมมันจะเกิดการบั๊กขึ้นมาครับเหมือนกับว่าเราปาระเบิดออกไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวระเบิดหรือว่าตัวภาพที่อยู่ในคลังดูในกระเป๋าแล้วเนี่ยมันยังไม่อัปเดตมันยังไม่โหลดนั่นเองนะครับทำให้ตัวเกมมันเกิดบั๊กขึ้นมาณที่นั้นนั่นเองนะครับผมปาออกไปแล้วแต่ว่าเราก็ทิ้งระเบิดลงพื้นเหมือนกันทำให้ระเบิดที่เรามีในกระเป๋า1ลูกเนี่ยมันสามารถใช้ได้แบบอินฟินิตี้ใช้ได้แบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมเป็นบั๊กที่ผมบอกเลยว่าโคตรกวนน่ะต้องรีบแจ้ง GM โดยด่วนตอนนี้ผมแจ้งไปแล้วนะครับตอนนี้ผมแจ้งไปแล้วเผื่ออาจจะลงคลิปนี้เนี่ยแล้วโดนแก้เลยก็เป็นได้นะครับผมยังไงถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วนะครับผมลองไปเล่นในโหมดทดลองแล้วก็ลองรายงานบั๊กนี้ให้กับตัว GM ดูนะครับผม GM เขาจะได้ช่วยแก้ไขแล้วก็ช่วยแก้บั๊กที่เป็นแบบนี้นั่นเองครับผมเชื่อว่าผมลงคลิปนี้ไปไม่นานน่ะโดนแก้แน่นอนครับคือไม่รู้นะผมไม่รู้ว่ามีบั๊กแบบนี้มานานหรือยังแต่เมื่อใดก็ตามที่ผมลงคลิปอะ GM แม่งแก้ไขตลอดอะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับโอเคฮะก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับบั๊กในวันนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับไปช่วยกันรายงานนะครับผมไปเลยครับทุกท่านแต่ว่าเพื่อไม่คลิปมันสั้นเกินไปนะครับผมเราไปดูคลิปที่ผมยิงกันมันเพลินฆ่ากันมันเลยดีกว่านะครับผมไปรับชมกันดีกว่าครับเราขี้เกียจเล่นแล้วเราเฉยเลยอยู่บนหัวโอ้ยตกใจหมดเลยโอ้ขวามาเอ้ยโอ้ยอย่าซ้ำนี่เขาบอกแล้วหนูล้มว่ะรอดหมดก็ดีใจแล้วคนเนี้ยปิ๊บชิวๆว่ะคือการรอดหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนต่างหนูแทงให้ไงต้องการนะจริงๆคือถ้าเกิดว่าคือถ้าเกิดว่าเรารอดหมดอ่ะก็แบบไม่มีอะไรจะดีใจไปกว่านี้แล้วอ่ะมันรู้สึกดีอ่ะที่แบบทุกคนก็รอดไงถ้าจับอ่ะอุ้ยรถเกือบอดใช้ว่ะเกือบลงหลุมอดแล้วพี่แพนอยู่ไหนอ่ะ
ตกลงมาจากป้ายแล้วโอ้ขึ้นไม่ได้บุกบับบุกบับแล้วนะเออต้นต้นไม้อ่ะเฮ้ยหน้าเรา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 โดดอยู่ Enemies ahead ในบ้านก็มีจอดบ้านนี้นะโอเคอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยก็สีฟ้าแล้วสีฟ้าขี้ Enemies ahead มาช่วยเพื่อนปะเฮ้ยเรากดไว้แหละเรากดไว้ไหนต้องปั๊มว่ะขับหนีขับหนีตามจังอยู่หน้าพี่เนี่ยโอ้หลังคาถวยหุ้ยมีคนอีกมีคนอีกตีนึงอยู่นี่ระวังอย่าระวังด้วยบ้านบ้านบ้านดาวะ Monster kill มีคนนั้นอ่ะมีคนข้างหน้าอุ๊ยออกจากรถ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 หมุนตัวหนึ่งรอบกำลังจะโดดเลยกำลังจะโดดเลยแหมเกือบเท่เมื่อกี้อันนี้แนะนำผมแนะนำเทคนิคให้นะครับเมื่อกี้ถ้าทุกคนเห็นเมื่อกี้ใช่ปะเทคนิคเมื่อกี้สามารถเอาไปใช้ได้นะครับดีนะดีอยู่คือจังหวะเมื่อกี้ผมสังเกตดูผมวิ่งผมไม่ได้วิ่งแบบว่าตรงๆอย่างนี้นะแล้วก็เจอศัตรูแล้วค่อยยกสโคปไม่ใช่นะครับให้วิ่งไปนะครับแล้วก็ง้างสโคปรอง้างพ่อเป็นคนเหล็กแหละพ่อเป็นคนเหล็กแหละจริงพ่อเป็นคนเหล็กแล้วบ้าแล้วครับก็เมื่อกี้ถึงไหนนะถึงตรงชาร์จพี่ขอปิดนะพี่ขอปิดถ้าเจอพี่ขอปิดโอเคป่ะอยากปิด27คิวไปแล้วตอนนี้พี่อยากปิดเป็น18คิวสมมุติศัตรูอยู่หลังหินก้อนนี้ใช่ป่ะพี่ไม่ได้วิ่งแบบว่าแล้วก็พอศัตรูโผล่แล้วค่อยเล็งไม่ใช่อ่ะเราวิ่งไปเรายกสโคปรอก่อนสัก2วิวิ่ง2วิตึก2วิอะไรเงี้ยคิดภาพออกใช่ปะมันจะให้เราเนี่ยมีเวลายิงศัตรูได้มากขึ้นเพราะว่าเราลองจินตนาการดูว่าถ้าเกิดเป็นเราหลบอยู่หลังหินอะถ้าศัตรูวิ่งมาตรงๆอะเราจะแงกตัวออกมายิงศัตรูใช่ปะแต่คราวเนี้ยเราใช้แผนซ้อนแผนไงคือถ้าเกิดเป็นเราอะเราจะแงกตัวออกมาแต่ว่าในจังหวะที่เราเป็นคนวิ่งอะเราแงกตัวแทนอย่างเงี้ยเราจะได้เล็งก่อนที่มันจะเล็งเราคิดภาพออกใช่ปะมันทำให้โอกาสที่ชนะจะมีมากขึ้น
แปนยาแปนยาแปนยาพี่ไม่ได้ปิดปะอดปิดปะโถ่เอ้ย